ผมมีคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ8วินาทีลองดูกันเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับถ้ายังไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับจริงๆถ้าผมบอกว่าคลิปเมื่อกี้นะครับมันมีรถ2คันวิ่งตามกันมาแล้วผมลบรถออก1คันให้ดูคลิปต้นฉบับทั้งหมดเนี่ยผมใช้ฟังก์ชัน Content Aware Fill ในโปรแกรม Adobe After Effects ฟังไม่ผิดนะครับมันคือฟังก์ชัน Content Aware Fill ในโปรแกรม Adobe After Effects ไม่ใช่ Photoshop และไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันใช้งานคล้ายๆกับ Photoshop เลยมันช่วยให้เราลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากวิดีโอของเราได้อย่างง่ายๆแล้วก็เร็วมากๆด้วย Preview ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PhotoHack นะครับวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับวิดีโอกันบ้างนะครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วมันมีสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่ในเฟรมอยู่ในวิดีโอของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะลบไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการนั้นออกเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรนะครับถ้าใครมีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro หรือ After Effects หน่อยเนี่ยก็อาจจะถ่ายซ้อนเฟรม2เฟรมมาแล้วเอามามาสกันนะครับหรือว่าถ้าใครแอดวานซ์หน่อยก็จะใช้ Clone Stamp Tool ใน Adobe After Effects ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากๆเลยนะครับจนเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Adobe After Effects เนี่ยได้ออกอัปเดตฟังก์ชันนึงขึ้นมานะครับเรียกว่าฟังก์ชัน Content Aware Fillซึ่งไอ้ฟังก์ชัน Content Aware Fill เนี่ยนะครับมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับฟังก์ชัน Content Aware Fill ใน Photoshop เลยนะครับแล้วชื่อเหมือนกันด้วยนะครับลักษณะการทำงานก็คือมันลบหรือว่ามันแทนที่สิ่งที่ไม่ต้องการในวิดีโอออกไปนะครับถ้าเป็นฟังก์ชัน Content Aware Fill ใน Photoshop เนี่ยมันก็ลบหรือว่าเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ต้องการในรูปภาพเราออกไปแต่อันเนี้ยเนี่ยมันลบสิ่งที่ไม่ต้องการในวิดีโอออกไปซึ่งวิธีการทำงานเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายแล้วก็มันเร็วแล้วก็มันสะดวกมากๆใครที่อยากจะลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกเนี่ยแป๊บเดียวเลยสำหรับวิธีการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกในโปรแกรม Adobe After Effects นะครับแต่ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยก็คือ1โปรแกรม Adobe After Effects เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชั่น2019นะครับแล้วก็วิดีโอของเรานะครับโดยเทคนิคที่ผมจะสอนเนี่ยผมจะสอนด้วยกัน2เทคนิคก็คือ1คือการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากวิดีโอที่มันอยู่นิ่งนะครับคือไอ้สิ่งที่ต้องการเนี่ยมันอยู่กับที่มันไม่เคลื่อนไปไหนแล้ววิดีโอเนี่ยมันก็อยู่กับที่เทคนิคที่2ก็คือผมจะมาสอนวิธีการลบสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับออกจากวิดีโอที่มันเคลื่อนที่และไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยเหมือนอย่างวิดีโอข้างต้นที่ผมแสดงให้ดูนะครับเข้าไปที่ After Effects กันครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปเปิดโปรแกรม After Effects ขึ้นมาก่อนพอเปิด After Effects ขึ้นมานะครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นมือใหม่แล้วไม่เคยใช้ After Effects เลยนะครับก็จะงงๆกันหน่อยแต่ถ้าทำตามวิธีที่ผมบอกเนี่ยรับรองเราสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการในวิดีโอท่านได้แน่นะครับพอเปิด After Effects มาเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องไปสร้างโปรเจกต์ให้กับ After Effects ก่อนการสร้างโปรเจกต์ก็คือการสร้างพื้นที่ทำงานให้กับวิดีโอนั้นๆ นะครับเราก็ไปกดสร้างโปรเจกต์โดยวิธีการกดเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอคำตรงนี้นะครับ New Project กับ Open Project ถ้าใครยังไม่เคยสร้างขึ้นมาเราก็ต้องสร้าง New Project ใช่มั้ยครับก็กด New Projectแต่ถ้าใครเคยมีโปรเจกต์เซฟไว้แล้วเนี่ยเราก็ Open Project ก็ได้เราไปคลิก New Project นะมันก็จะเป็นหน้าต่างเปล่าๆนี่ขึ้นมาแหละอันนี้เนี่ยแหละคือพื้นที่ทำงานของ After Effects โดยหลังจากนั้นหลังจากสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยเข้ามาใส่ในโปรเจกต์นะครับวิธีการเอาไฟล์วิดีโอมาใส่เนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือเราลากเอามาใส่เลยนะครับโดยเรามีไฟล์วิดีโอปุ๊บเราก็ลากมาใส่ในตรงนี้นะครับเห็นคำว่าโปรเจกต์ไหมครับให้ลากมาใส่ตรงนี้พื้นที่ว่างๆใต้โปรเจกต์นั่นเองถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่แท็บอื่นแล้วก็ไปคลิกที่แท็บโปรเจกต์แล้วก็ลากเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์วิดีโอของผมเนี่ยผมเตรียมไว้2อันนะครับ Move กับ Still เลือกทั้ง2ไฟล์แล้วผมก็ลากมาปล่อยในนี้เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอ2ไฟล์ไว้ละนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับถ้าใครไม่อยากลากเราไปที่ไฟล์เลือก Import ก็ได้นะครับ Import ก็คือเราเอาไฟล์เข้ามาได้โดยเลือก Import แล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ของเรา2ภาพเนี่ยนะครับวิธีการเลือก2ไฟล์ก็คือไปเลือกที่ไฟล์แรกกด Ctrl หรือ Command ค้างไว้
แล้วก็เลือกไฟล์ที่2นะครับมันก็จะเป็นไฮไลท์2อันแล้วก็กด Open ผมไม่กดเพราะว่าผมทำไปแล้วไฟล์วิดีโอ2ไฟล์ที่ผมเอามาเนี่ยคือมันไฟล์วิดีโอที่ผมจะเตรียมไว้สำหรับสอน2เทคนิคที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าใครมีวิดีโอเดียวเนี่ยเราก็ลากเข้ามาแค่วิดีโอเดียวก็พอนะครับไม่ต้องลากเข้า2วิดีโอแบบผมหลังจากเราลากวิดีโอเข้ามาในโปรเจกต์แล้วนะครับเราจะต้องไปสร้างคอมโพสิชันให้กับมันคอมโพสิชันสำหรับวิดีโอเนี่ยก็คือพื้นที่ทำงานของวิดีโอนั้นๆอีกทีนะครับโปรเจกต์ก็คือพื้นที่ทำงานของทั้งโปรเจกต์แต่คอมโพสิชันก็คือพื้นที่ทำงานของวิดีโอนั้นๆวิธีการสร้างคอมโพสิชันง่ายๆอันนี้คือไฟล์วิดีโอสตรีมของผมนะครับถ้าดับเบิลคลิกขึ้นไปเนี่ยแต่ละวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นไฟล์วิดีโอ2ไฟล์อันดับแรกผมจะเอาสตรีมก่อนก็คือทั้งหมดอยู่นิ่งลองเล่นให้ดูนะครับเห็นไหมครับพอลองเล่นดูนะครับตัววิดีโอก็อยู่นิ่งผมอยากจะลบคนโดดล่มข้างหลังออกผมก็ต้องสร้างคอมโพสิชันให้มันก่อนวิธีการสร้างคอมโพสิชันทำยังไงนะครับอันนี้เนี่ยลองตรงนี้เนี่ยมันคือการสร้างคอมโพสิชันเราเนี่ยให้ลากนะครับลากคลิกแล้วก็ลากแล้วก็มาปล่อยที่คอมโพสิชันตรงนี้นะครับลากแล้วมาปล่อยมาปุ๊บเราก็จะได้คอมโพสิชันขึ้นมา1คอมโพสิชันละอันนี้คือสัญลักษณ์ของคอมโพสิชันนะครับโดยคอมโพสิชันมันจะมีชื่อเหมือนกับวิดีโอแรกที่เราลากใส่ลงไปก็คือมีชื่อว่าสตีลแล้วท้ายของมันเห็นมั้ยครับมันชื่อว่าคอมโพสิชันแล้วตรงเนี้ยก็เป็นหน้าต่างคอมโพสิชันถ้าใครอยากปรับคอมโพสิชันนะครับคืออยากปรับวิดีโอให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าให้มันเล็กลงหรืออยากปรับเปลี่ยนเฟรมเรทเนี่ยก็สามารถทำได้นะฮะโดยไปที่ตรงนี้นี่ composition คลิกเข้ามาแล้วก็เลือกที่ composition setting มันก็จะมีหน้าต่าง composition ขึ้นมา setting ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็น 4K ก็ได้นะก็เป็น 3840x2160 นะครับหรือว่ามันมี preset ให้เลือกด้วยนะครับเราก็เอา preset เลือกได้ตามต้องการนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นผมเอาอย่างเดิมผมก็กดโอเคอันนี้สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการลบคนโดดล่มข้างหลังแล้วนะครับเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะเห็นผมซูมเข้าซูมออกใช่ไหมครับวิธีการซูมเนี่ยนะครับคือเราไปที่ตรงนี้นะครับรูปแว่นขยายหรือซูมทูหรือว่ากดฮอตคีย์แซดก็ได้นะครับซูมเหมือนกันถ้าซูมเข้าก็พอกดฮอตคีย์แซดแล้วเนี่ยตัวเมาส์มันจะเป็นรูปแว่นขยายกับบวกแล้วก็ซูมเข้าไปถ้าอยากจะซูมออกให้กดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้ซูมออกลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ Photoshop เลยนะครับคล้ายมากถ้าซูมเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วอยากจะเลื่อนภาพแบบเร็วๆนะกด Spacebar ค้างไว้มันจะเป็นรูปมือเนี่ยแล้วเราก็คลิกเลื่อนได้ไปตามตำแหน่งที่เราต้องการโอเคไหมแล้วก็ซูมออกมาผมซูมออกมาหรือว่าเราจะไปตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกซูมให้มันฟิตกับสกรีนเราก็ได้หรือว่าซูมไปที่ภาพ 100% ก็แล้วแต่นะครับต่อไปนะครับผมจะมาเอาคนโดดล่มออกละในคอมโพสิชันนะครับส่วนนี้มันก็คือไทม์ไลน์ก็คือไทม์ไลน์ของวิดีโอเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยผมไล่เห็นไหมครับอันดับแรกเราก็จะไปสร้างกรอบให้กับคนโดดร่มตรงนี้ก่อนนะครับกรอบให้รู้ว่าไอ้คนโดดร่มคนนี้นะจะโดนออกวิธีการสร้างกรอบก็คือการสร้างมาสนั่นเองโดยเราจะใช้เพนทูนะครับเพนทูอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ากดฮอตคีย์ G ก็ได้นะครับพอได้เพนทูปุ๊บเนี่ยเราจะได้เครื่องหมายปากกาหัวแร้งเนี่ยวิธีการทำงานคลิก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 ล้อมกรอบให้กับส่วนที่เราต้องการจะลบหรือต้องการจะแทนที่พอล้อมกรอบเสร็จเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นสีดำแล้วนะครับยกเว้นส่วนที่โดนล้อมอันนี้ก็จะบอกว่าภาพตรงนี้ถูกล้อมถูกเลือกไว้แล้วนะฮะแล้วให้เราลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับตรงไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อไฟล์วิดีโอของเรานะครับให้ไปคลิกตรงเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยลูกศรตรงนี้คลิกเข้ามา1ทีมันจะเป็นการขยายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างให้เราดูคำว่ามาสให้เราดูคำว่ามาสนะครับคลิกไปอีกทีนึงตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญที่สุดนะครับตรงมาสเนี่ยให้เราเลือก drop down นะครับ drop down ถ้าสมมติว่าเลือกเนี่ยมันจะมีคำว่า None Add Subtract Intersect Lighten Darken Different เนี่ยให้เราเลือกไปที่ Subtract ถามว่าทำไมต้องเลือกไปที่ Subtract Subtract แปลว่าลบพอเลือก Mask เสร็จนะครับเราเลือก Subtract ก็คือเราจะลบส่วนตรงนี้ออกแล้วเนี่ยแล้วเราจะแทนที่ด้วยพื้นที่ข้างๆ ของมันเห็นไหมครับส่วนที่โดน Subtract หรือว่าโดนลบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีดำสีดำเนี่ยนะครับหลักการของมาสนะครับสีดำก็คือส่วนที่ถูกบังสีขาวคือส่วนที่ถูกแสดงนะครับ
ถ้าใครอยากจะเรียนรู้หลักการของเลเยอร์มาสก์แบบละเอียดนะครับมันใช้หลักการเดียวกับการทำภาพเลยนะครับก็ดูที่วิดีโอนี้ได้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยนะครับใช้มาสก์ใช้บรัชได้ทั้งนั้นพอเป็นสีดำแล้วหมายความว่าวิดีโอตรงนี้เราถูกลบไปละมันเป็นช่องโหว่ไปละหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมซ้อนอะไรไว้ที่ใต้วิดีโอนี้มันก็จะเป็นภาพนั้นแต่เราจะซ้อนด้วยพื้นที่ข้างๆที่เราต้องการนั่นก็คือเราจะใช้ Content Aware Fill นั่นเองวิธีการใช้งาน Content Aware Fill นะครับให้ไปที่ Windows แล้วก็ลงมาเลือกที่ Content Aware Fill ตรงนี้ให้เครื่องหมายถูกมันถูกติ๊กนะครับแล้วมาดูทางด้านขวามือเนี่ยนะครับหาคำว่า Content Aware Fill เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆๆๆอย่างเงี้ยหาคำว่า Content Aware Fill นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลือกอยู่3-4อันนี่แหละนะครับ Alpha Expansion ก็คือการเพิ่มหรือลดพื้นที่ที่จะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมาแทนที่นะฮะถ้าขยับไปทางขวามากๆเนี่ยพื้นที่ก็จะใหญ่ถ้าขยับมาทางซ้ายพื้นที่ก็จะเล็กหมายความว่าถ้าขยับไปทางขวามากๆเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่มากมันจะทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยใช้เวลาในการโปรเซสนานขึ้นปกติเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณใกล้เคียงกับส่วนที่เราเลือกอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเราเลือกมาสก์วิวแล้วก็เอา Alpha Expansion เนี่ยสัก 3-5 ก็พอผมเอาไว้ที่5ซึ่งหลักการทำงานของการแทนที่ภาพในวิดีโอเนี่ยเหมือนกับหลักการทำงานของภาพนิ่งเป๊ะเลยถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันคือการเอาภาพนิ่งเนี่ยมาเรียงกันแบบเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น24 frame per sec 30 frame per sec 60 frame per sec ก็คือใน1วินาทีเนี่ยมันจะมีภาพนิ่งเนี่ยเรียงอยู่24ภาพ30ภาพ60ภาพแล้วมันก็เล่นต่อเนื่องกันนะครับด้วยตาของเราเนี่ยมันไม่สามารถจับความผิดปกติได้ทันนะครับมันก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวที่สมูทมากๆซึ่งหลักการแทนที่ภาพในวิดีโอนี้นะครับมันก็จะใช้หลักการเดียวกับภาพเป๊ะๆเลยก็คือมันจะแทนที่ในทุกๆเฟรมในทุกๆภาพก็คือมันจะแทนที่ที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็ขยับไปที่เฟรมที่2แทนที่ขยับไปเฟรมที่3แทนที่เฟรมที่4แทนที่ไปเรื่อยๆซึ่งมันจะใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าคือมันแทนที่ทุกๆภาพในเฟรมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันก็แทนที่แค่ภาพเดียวต่อไปนะครับ Fill Method ตรงนี้นะครับถ้าเลือกเข้ามาเนี่ยจะเจอคำว่า Object Surface แล้วก็ Edge Blend มันคือการเลือกการแทนที่นะครับเลือก Object ก็คือมันจะแทนที่ Object นั้นเลยนะครับถ้าเลือก Surface มันจะแทนที่เฉพาะผิวของ Object ที่เลือกนะอันนี้ซับซ้อนหน่อยหรือว่า Edge Blend ตรงนี้มันก็จะพยายาม Blend ขอบของตัว Objectที่เราเลือกนะครับขอบก็คือขอบของมาที่เราเลือกนะให้เลือกที่ object ไว้นะครับแล้วลงมาดูที่ range ถ้าเลือกลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า entire duration กับ work area ก็คือมันถามว่าช่วงที่จะให้มันแทนที่ตรงไหนบ้างก็คือ entire duration ทั้งหมดเลยนะครับตลอดระยะเวลาของคลิปเลยหรือว่าเฉพาะช่วงของ work area ที่เราเลือกก็คือช่วงของ mask แล้วก็ work area ที่เราเลือกนั่นเองพอเราได้อย่างนี้เสร็จกด generate fill layerพอกด generate fill layer นะครับถ้าใครเลือกที่ new project แล้วเนี่ยเราก็ต้อง save project ไว้ก่อนนะฮะโดยการ save ก็คือเราก็ไปเลือกที่ save ของมันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เลือกเราก็กด save ปึ้งผมมีอยู่แล้วผมก็แทนที่ save ไว้หลังจากนั้นมันจะเริ่ม analyze แล้วก็จะเริ่มแทนที่ละตรงนี้นะครับจะนานหรือจะช้าเนี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลาของคลิปแล้วก็ความแรงของคอมพิวเตอร์ของท่านละเดี๋ยวผมเร่งหน่อยนะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยหายไปแล้วเห็นไหมครับเราลองมาเพลย์กันดูเดี๋ยวผมซูมออกก่อนนะครับก็ไปที่ซูมทูฟิตแล้วกดเพลย์หายไปแล้วอะครับเห็นไหมครับว่าคนโดดล่มตรงนั้นอะหายไปแล้วสำหรับวิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับมันจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่วิดีโอก็เคลื่อนที่แล้วตัวอ็อบเจกต์เนี่ยก็เคลื่อนที่ด้วยมันก็จะใช้เทคนิคการแทร็กกิ้งนิดเดียวนะครับซึ่ง tracking ง่ายๆมากๆปะเราไปทำกันสำหรับวิดีโอต่อไปผมก็วิดีโออันเนี้ยชื่อว่า move นะครับ double click เข้ามาก็คือวิดีโออันเนี้ยนะครับเหมือนเดิมเลยเราสร้าง composition ให้มันแล้วก็ลาก move ไปปล่อยไว้ที่ composition ปึ๊บพอปล่อยเสร็จนะครับอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะตัววิดีโอก็เคลื่อนที่ไอตัวรถคันสีแดงที่ผมอยากจะลบก็เคลื่อนที่ด้วยเมื่อกี้ถ้าใช้เทคนิคแบบแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าตัวมาสเนี่ยมันอยู่กับที่แต่วิดีโอมันเคลื่อนที่ถ้าเราฟิลไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ตามไอตัวรถที่มันวิ่งมันก็จะแทนที่เฉพาะส่วนตรงนั้นเราก็จะทำให้ตัวมาสเนี่ยมันตามรถไม่ยาก
วิธีการก็คือเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกก็คือเราไปที่ Pen Tool ตรงนี้หรือ Hotkey G เลือก Pen Tool นะครับแล้วก็ไปวงรอบรถก่อนอันนี้ก็ซูมเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับซูมกด Z แล้วก็ซูมเข้าไปซูมเข้ามาเยอะๆกด Hotkey G นะให้มันเป็นรูปปากกาหัวแร้งเนี่ยแล้วก็ระบายมารอบรถพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราลงมาที่วิดีโอนะฮะแล้วไปที่มาสตรง drop down ตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องเลือก subtract เราไปเลือก none ก่อนนะครับเราเลือก none ก่อนเพราะว่ามันจะได้มองเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปเลือก subtract อยู่ดีแต่ตอนนี้เลือกเป็น none ก่อนยังไม่ต้องให้ตัว mask เนี่ยมันแสดงเอฟเฟกต์อะไรให้มันอยู่ให้เห็นเป็นเส้นๆอย่างเดียวพอหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนเห็นไหมครับพอเลื่อนเนี่ยตัวรถกับ mask เนี่ยมันหลุดกันเพราะว่า mask เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ตามรถเนี่ยถ้าผมซูมออกไปเนี่ยถ้าผมขยับเนี่ยจะเห็นว่ามาร์สเนี่ยมันอยู่กับที่เลยอ่ะมันก็อยู่ด้านขอบมุมบนนี่แหละเห็นไหมครับแต่รถเนี่ยมันเคลื่อนเราก็จะทำให้มาร์สเนี่ยมันตามรถซูมเข้าไปเหมือนเดิมกด Z นะครับวิธีการก็คือให้เราไปขยายตรงมาร์สนี่อีกทีนะครับขยายจนเจอคำว่ามาร์สพาธมาร์สพาธก็คือเราจะกำหนดทางวิ่งให้กับมาร์สละนะครับคือกำหนดการเคลื่อนที่ให้กับมาร์สละให้เราไปคลิกที่ตุ่มตรงนี้1ตุ่มนะครับเป็นรูปนาฬิกาจับเวลาเนี่ยคลิกเข้ามาพอคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นตุ่มตรงนี้นะครับ1ตุ่มก็คือเราเริ่มที่จะกำหนดจุดให้มันเคลื่อนที่ละหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนไทม์ไลน์ตรงนี้เลื่อนไปหน่อยนึงนะครับสักนิดเดียวนะครับ1วินาทีก็ได้ครึ่งวินาทีก็ได้จนมาร์สมันหลุดนะฮะแล้วเราก็ขยับมาร์สตามวิธีการขยับมาร์สเนี่ยให้ไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับ selection tool หรือว่ากด hot key v ก็ได้นะครับพอเลือก selection tool แล้วเนี่ยเราก็เอาเมาส์มาวางที่กรอบของตัวมาสนะครับให้เป็นรูปลูกศรสีดำนะแล้วก็เลื่อนให้มันครอบตัวรถไว้ครอบไว้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมเลื่อนกลับไปนะแล้วผมลากเห็นไหมครับตัวมาสเนี่ยมันวิ่งตามละแล้วก็ขยับไปอีกจนเริ่มหลุดเราก็ใช้ selection tool หรือว่า hot key v เนี่ยเลื่อนตำแหน่งของตัวมาสเนี่ยกลับไปให้มันอยู่ตำแหน่งรถระหว่างเลื่อนเนี่ยเราก็ตามค่อยๆเลื่อนตัวไทม์ไลน์ตามด้วยว่ามาร์สมันตามหรือเปล่าไม่ให้มันหลุดเลื่อนต่ออ่ะตรงนี้หลุดใช่ไหมครับเกือบหลุดอันนิดนึงอย่างนี้เลื่อนต่อไปตรงนี้หลุดก็เลื่อนคราวนี้พอใกล้ปุ๊บนะครับตัวมาร์สเนี่ยมันเริ่มจะเล็กลงละเราก็ขยายมาร์สวิธีการขยายมาร์สก็คือเอาเมาส์ไปดับเบิลคลิกที่มาร์สมันจะเป็นกรอบอย่างเงี้ยเราก็ขยายมันได้ขยายแล้วก็ขยับมันขยายให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนนะพอขยายเสร็จนะครับแล้วก็กด Enter แล้วก็เลื่อนต่อหลุดใช่ไหมครับเราก็เอาเมาส์มาวางเลื่อนจะหลุดแล้วขยายหน่อยกด Enterแล้วผมก็เลื่อนเฟรมทั้งเฟรมกดสเปซบาร์ค้างไว้ให้เป็นรูปมือแล้วก็เลื่อนแล้วผมก็ลากต่อถ้าหลุดแล้วนะครับผมก็ลากขยายเหมือนเดิมดับเบิ้ลคลิกลากขยายกด V นะครับถ้าหลุดไปนะกด Vทำมาสผ่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมซูมออกไปเป็นฟิตนะฮะแล้วดูนะครับผมก็ลองเล่นดูค่อยๆเล่นเห็นไหมครับตัวมาสเนี่ยมันตามตัวรถมาตลอดเลยมีส่วนที่หลุดไหมไม่มีนะครับก็ตามมาเรื่อยๆตรงนี้เหมือนจะหลุดใช่ไหมครับถ้าเหมือนจะหลุดผมก็กลับมาที่มาสแล้วก็เลื่อนปรับที่ของมันอันนี้ต้องค่อยๆเช็คแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับค่อยๆเช็คเลื่อนมาตรงนี้เหมือนจะหลุดตรงนี้ก็เหมือนจะหลุดขยายเลยแล้วกัน Enter ไม่หลุดละโอเคตอนนี้เนี่ยผมทำให้มาสเนี่ยมันตามตัวรถ
ได้ตลอดละไม่หลุดเลยล่ะอันนี้ลากเร็วมันก็หลุดมาตามไม่ทันเนี่ยลากมาเห็นไหมครับมันก็ตามแล้วตัวม้าเนี่ยมันขยายขนาดตามที่เราปรับได้ด้วยก็คือเราสร้างคีย์เฟรมให้มันนะครับไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันเรียกว่าคีย์เฟรมก็คือมันจะขยายหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งตามเวลาตามเส้นไทม์ไลน์เวลาที่เราเลือกนะครับมันก็จะวิ่งตามส่วนที่เราเลือกไปนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเรากลับมาที่ตรงมาสนะครับแล้วก็เลือกเป็นซับแทร็กเหมือนเดิมให้มันลบพื้นที่นี้ทิ้งแล้วก็มาที่ Content Aware Fill นะครับเลือก Alpha Expansion เป็นสัก5 Fill Method เป็น Object นะครับ Range เป็น Work Area แล้วก็กด Generate Fill Layer ได้เลยก็ใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ละเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะลองมาเพลย์ดูนะครับเห็นไหมครับว่ารถหายไปแล้วหายแบบมองไม่เห็นความผิดปกติเลยอันนี้เนี่ยคือประโยชน์ของ Content Aware Fill นะครับมันช่วยขจัดสิ่งรบกวนในวิดีโอของเราออกได้อย่างเนียนกริบเพราะว่าตัว Adobe After Effects เนี่ยเขาใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์คำนวณแทนที่ภาพเอาไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับจะทำให้ชีวิตการทำวิดีโอของคุณเนี่ยง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับก็ช่วยกด Subscribe นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ PhotoHack Channel ใน YouTube ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ